อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพร้อมแล้วเหรอรอเธอน่ะล่ะครบแล้วเริ่มเลยรับทราบอะไรอ่ะฉันเคยบอกแล้วนี่แม่เธออาอูเหลือเกินเรื่องนี้ยังไม่จบพี่ไม่เห็นต้าเหมือนกับดักมาพักหนึ่งเพื่อเรื่องนี้น่ะเหรอใช่พี่แม่ผู้หญิงคนนี้จะบ้าๆบอๆแต่ว่างานนี้ต้องพึ่งเขาขุดคุยความลับของหลัวเกิงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบอกแล้วฉันเก่งจะตายถ้าสงสัยหลัวเกิงยังสงสัยเฝ้าดูเราอยู่ให้พวกเขาอยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่างานที่หลัวเกิงทำส่วนมากเกี่ยวข้องกับเราทำลายหลักฐานจนไม่เหลือคิดจะแต่ต้องเขาไม่ง่ายต้องโทษที่เราเก่งเกินไปมืออาชีพเกินไปดักๆเจออะไรบ้างถ้าฉันพูดแล้วรับรองหัวใจวายแน่พูดเถอะนะนี่ตั้งแต่พวกพี่กลับมาฮ่องกงหลัวเกิงเป็นคนจัดสรรหางานให้ทำทั้งหมดก่อนอื่นเขาหลอกใช้ให้เล่นงานต้าโถรับช่วงต่อธุรกิจตอนนี้มีแต่คนของเขาหมดเลยจากนั้นเขาก็ยังหลอกใช้เราเล่นงานคู่แข่งปัจจุบันเป็นแก๊งใหญ่สุดในฮ่องกงพูดง่ายๆคือฝ่ายดำน่ะเขาเป็นเจ้าพ่อจากนั้นก็หลอกใช้อาอูร่วมมือกันฮุบกรุ๊ปเลยปี้กลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจใหญ่เป็นบุคคลเข้าออกทั้งดำขาวหลัวเกิงที่เรารู้จักไม่ใช่สินแสฮวงจุ้ยคนเก่าแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานะเงินทุนหรืออิทธิพลอยู่อันดับต้นๆของฮ่องกงที่จะเล่นงานเขาลำบากแล้วเราเป็นหมากของเขาช่วยเขาโดยทางอ้อมหลัวเกิงโหดมากแต่ว่าไม่ผิงอันก็ใช่ย่อยนะรูปถ่ายใบนี้จะทำให้หลัวเกิงตั้งตัวไม่ได้อีกเลยเชิญครับสารวัตรผมได้รับข่าวคนพวกนี้เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นคนในวงการเรียกว่ามืออาชีพพวกเขารับจ้างแก้ปัญหาเป็นเคสมีปัญหาก็จ้างพวกเขาช่วยให้หนีรอดไม่เคยทำงานพลาดมีชื่อเสียงในวงการอาชญากรมากมายเป็นลูกค้าของเขาลู่เทียนเฉิงต้าโถเสี่ยวโถรวมทั้งหลายหัวปี้ผมสงสัยว่าซื้อถูซินผิงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเบื้องบนว่ามาคนกลุ่มนี้ท้าทายตำรวจให้ความสำคัญมากและต้องรีบปิดคดีขอแหล่งที่มาหน่อยบอกไม่ได้ฟังให้ดีนะไม่ว่าจะยังไงต้องจัดการพวกนี้ให้ได้รับทราบค่ะรับทราบครับอยู่ดีๆทำไมข้อมูลครบครันนักอะเบื้องบนให้มาช่วยบอกน้องๆด้วยแล้วคุณล่ะฉันมีงานต้องไปก่อนฮัลโหลแคทรีน่าฉันถึงแล้วรอก่อนกำลังไปว่าไงอ่านเสร็จหรือยังอะหัวหน้าจะเอายังไงอะทำตามหน้าที่เหรอใครทำผิดก็ต้องจับแต่ถ้าสืบต่อสักวันจะรู้ว่าซื่อถูคือพี่ชายของคุณถ้าเราจับซื่อถูจริงๆคุณจะอธิบายยังไงส่วนตัวผมคิดว่าซื่อถูไม่ได้ชั่วร้ายฮะแต่เคสที่ผ่านมือพวกเราเขาไม่เคยทำร้ายใครนะนั่นน่ะสิดูอย่างเคสของลู่เทียนเฉิงสิเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากช่วยเขาหนีแล้วซื่อถูยังพาไปหาแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยดูอย่างเคสต้าโถสิต้าโถเป็นบ้าถ้าซื่อถูไม่ตามหาเมียจนเจอคนป้าคงตายไปแล้วแต่จะเคสเลยปี้อีกล่ะหลัวเกิงวางแผนฮุบกรุ๊ปเลยปี้ชัดๆเลยไม่เลยหัวปี้แล้วไม่เป็นท่าไม่ได้เกี่ยวกับซื้อถูเลยสักนิดจริงๆถ้าคิดให้ดีเนี่ยเลยหัวปี้เป็นแม่ยายของซื้อถูเผลอๆเรื่องเรือระเบิดซื้อถูคิดเองทำเองก็ได้นะแล้วจะยังไงเราเป็นตำรวจนะคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษหัวหน้าสอนไว้หูตัวกัวพูดถูกทำตามลงมือนี่ระวังหน่อยนะดูสิดูรอขนาดนี้
โตขึ้นแล้วสาวๆติดแจแน่เลยเป็นอะไรไม่สบายเหรอฉันผิดต่อคุณจี้กวงทำอะไรผิดเหรอพูดอะไรน่ะฉันท้องโตแต่งงานกับคุณทำให้คนเยอะเย้ยหาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีแต่คนหัวเราะเยอะจูเฟิงอีจะบอกให้รู้นะฉันชอบเธอตั้งแต่ประถมแอบรักตั้งหลายสิบปีในที่สุดก็ได้แต่งงานกันมีแต่จะดีใจรู้ไหมว่าฉันน่ะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วคนโง่ชอบหมูอ้วนอย่างฉันได้ยังไงหมูอ้วนกอดอุ่นดีคุณเนี่ยนะเป็นเรื่องนี่ลูกพ่อลูกพ่ออยากชื่ออะไรเดี๋ยวพ่อตั้งให้เองนะที่เราซื้ออยากให้ลูกชายเหมือนเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ส่วนฉันอยากให้ลูกเหมือนฉันเป็นคนไม่ผิดต่อใจชื่อสิงจือดีไหมไม่สิงจือไม่สิงจือชื่อไม่สิงจือลูกสิงจือสิงจือหัวหน้าน้องหนูมันออกกำลังกายบ้างนะเขาเป็นอะไรผมได้ข่าวมาน้องหนูยื่นใบลาออกตอนนี้กำลังใช้วันหยุดไม่กลับมาอีกแล้วอยู่ดีๆก็ไปเลยพวกเราเป็นห่วงเขาโทรไปก็ไม่ติดไม่เคยเป็นแบบนี้ไปขั้วโลกเหนือฝากข้อความไว้แล้วฉันจะโทรกลับฮัลโหลมาดามแคทรีน่าลาออกทำไมเขาไม่บอกเราเลยอ่ะเขาไม่ให้พูดตอนนี้ฉันอยู่กับเขาไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นไงบ้างหัวหน้าตอนนี้อยู่กับมาดามมาดามเหรอพวกก้อนหินเป็นห่วงเธอนะทำไมไม่บอกลาก่อนแล้วค่อยไปล่ะไม่รู้สิคิดว่าไม่จะเป็นมั้งจริงสิคุณอยู่แถวนี้เหรอใช่แล้วเธอด้วยเหรออดื่มน้ำก่อนขอบคุณที่เธอลาออกเพราะฉันใช่ไหมไม่เกี่ยวกับคุณปัญหาของฉันเองปัญหาของเธอคือก้อนหินปัญหาของก้อนหินเกี่ยวกับฉันไม่มากก็น้อยที่ผ่านมาเราร่วมมือกันดีพวกเราต้องการเธอมากนะฉันลาออกแล้วเปิดใจพูดกับอดีตหัวหน้างานได้เลยบอกตามตรงฉันไม่ชอบเป็นตำรวจหรอกที่ฉันสอบเข้ามาก็เพราะหัวหน้าโง่ใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่าหัวหน้าคาดหวังสูงก็เลยต้องขยันกว่าใครถึงตามเขาทันที่กระตือรือร้นเรากลัวถูกไล่ออกจากทีมเธอชอบก้อนหินมากเลยนะเนี่ยคุณก็เหมือนกันหัวหน้าเป็นคนซื่อๆบื้อๆเอาใจผู้หญิงไม่เป็นคบหากับเขาอกแตกตายแน่เรื่องโรแมนติกเขาไม่รู้แน่นอนไปอ้อนเขาจะนึกว่าเราไม่สบายซะเอาเป็นว่าไม่มีคารมฉันนึกว่ามีแต่คนโง่ๆอย่างฉันถึงจะชอบเขาที่แท้ยังมีมาดามอีกคนที่แท้เราเหมือนกันเลยเนอะเธอรู้จักก้อนหินดีจังชอบใครสักคนต้องคอยสังเกตอยู่แล้วเธอเกลียดฉันใช่ไหมถ้าไม่มีฉันป่านนี้เธอกับก้อนหินไม่หรอกฉันรู้ว่าต่อให้ไม่มีคุณหัวหน้าก็ไม่ชอบฉันฉันรู้มาตั้งนานแล้วแค่ไม่อยากยอมรับใช่แล้วสารเอนโดรฟินทำให้ผมคึกคักมากถ้าคุณชนะผมจะเลี้ยงข้าวได้เลยที่ผ่านมาฉันไม่เคยเห็นหัวหน้าคุยเรื่องส่วนตัวระบายให้ใครฟังคุณเป็นคนแรก
ตอนที่ฉันเห็นพวกคุณวิ่งด้วยกันฉันก็รู้แล้วล่ะก้อนหินเป็นของคุณแล้วคุณทำงานเก่งดีต่อลูกน้องคุณเหมาะกับหัวหน้ามากเลยขอบใจนะมาดามฉันแคร์หัวหน้ามากขอให้คุณแคร์เขาด้วยเธอคิดว่าฉันแค่เล่นๆเหรอไม่รู้สิแต่ลึกๆฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีมีอะไรจะพูดกับฉันใช่ไหมฉันเป็นน้องสาวแฟนเก่าของหัวหน้าฉันรู้ว่าหัวหน้าเจ็บแค่ไหนที่ถูกพี่สาวฉันหลอกคุณจะว่าฉันจุนจ้านก็ได้ฉันแค่ไม่อยากเขาโดนหลอกอีกที่แท้เธอก็ยังไม่ชอบฉันนี่ใช่วิ่งอีกรอบไหมเอาสิไปแม่อกลับถึงบ้านต้องรีบจะจดเอาไว้ไม่งั้นจะลืมอีกเวลาไหนกินยาอะไรไม่เป็นไรผมน่ะซื้อกล่องใส่มาให้แล้วบนนี้มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าวันไหนกินยาอะไรโหละเอียดมากเลยถ้าหากพี่ใหญ่เอาใจใส่แบบนี้แม่จะได้หายห่วงว่างกินมื้อเที่ยงด้วยกันไหมอะไรแล้วทำไมมองหน้าแบบนี้ล่ะแม่มีแฟนเหรอครับเดี๋ยวเถอะมีแฟนก็ไม่ยอมบอกแม่ใครเหรอก็คนที่ไม่ชอบไงโอ้คนที่สวยๆน่ะเหรอเขาชื่อว่าเจ้าตันชิงมาดามใช่ไหมแม่บอกเหรอว่าแม่ไม่ชอบวันที่กินสุกี้แม่ไม่คีบให้เขาเลยจริงเหรอแม่จำไม่ได้นะก็แม่ป่วยนี่นะเขาบอกว่าแม่ไม่ค่อยชอบเขาก็เลยน้อยใจนิดหน่อยอะงั้นบอกมาเลยตกลงวันนั้นใครทำให้แคทหนีไปแม่ผมกับแคทเป็นไปไม่ได้หรอกแม่จะรู้ด้วยเหรอชอบอุ๊บอิ๊บเก็บไว้คนเดียวไม่บอกไม่กล่าวถ้าไม่พูดแม่ก็ไม่รู้แต่คิดๆดูนะมาดามน่ะแม่ว่าเขาทั้งสวยทั้งเก่งเลยนี่ไม่รู้นะเนี่ยเก่งงานในครัวซะด้วยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ดูออกแล้วผู้หญิงคนนี้รักสะอาดเรียบร้อยวันหน้าดูแลบ้านดีเป็นศรีภรรยาเขาเป็นคนที่รักความสะอาดผมเคยเห็นเขาที่บ้านสะอาดเรียบร้อยมากไปบ้านเขามาแล้วเหรอโถ่เอ้ยแม่แค่ช่วยหิ้วของขึ้นบ้านเฉยๆไม่มีอะไรอยู่กับพี่ใหญ่มากเกินไปนับวันยิ่งเป็นปลาไหลไปถึงบ้านของเขามาแล้วฉลาดฉลาดผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรไงแม่นั่นสิถ้าเขาไม่มีใจให้เราคงไม่ยอมพาเราไปบ้านหรอกนะดีเด็กคนนี้แม่โอเคแม่ยอมแม่เขาเพิ่งจะคบหากับเขาเองนะแล้วก็เขายังไม่บอกว่าจะแต่งงานด้วยเลยโถโอ้ยแบบนี้ยิ่งต้องเร่งสปีดตามจีบให้ติดแต่งงานแล้วพามาอยู่บ้านจะรอให้แม่ป่วยหนักจำอะไรไม่ได้แล้วลูกสะใภ้ยกน้ำชาให้แม่ก็ยังไม่รู้เลยเอาละเอาละผมจะพยายามจีบมาเป็นเมียให้ได้ครับแม่ต้องอย่างนี้สิประชาสัมพันธ์อยู่ไหนล่ะจะถามเยอะฉันอ่านอยู่เนี่ยโลหูเปียวมาทำอะไรกันเหรอหมอจูโรงพยาบาลโทรบอกหมอเอิญเป็นลมข้างถนนตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินค่ะเอิญครับนี่เอิญอะไรของเธอเนี่ยตกใจหมดเลยไม่เป็นไรอยู่โรงพยาบาลกินยาแก้ปวดหายปวดแล้วทำไมถึงปวดกระเพาะจนเป็นลมไปเลยล่ะคะอาหลงไปถามหมอให้หน่อยอ๋อรีบเลยนะไม่ต้องไปถามหมอให้แล้วทุนน้ำดีมีปัญหา
เอ๊ะงั้นก็เป็นนิ่วเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไม่เป็นลมหรอกไม่ใช่นิ่วมาบอกว่าคุณอาเอิญไม่ค่อยกินอาหารเช้าถุงน้ำดีสะสมนานเกินไปจนกลายเป็นเนื้อเหลวตอนนี้ลมไหลเข้าไปในท่อเกือบทำให้ท่ออุดตันแล้วหมอให้ทำยังไงหมอบอกว่าช่วยถุงน้ำดีไม่ได้ต้องตัดทิ้งไม่ต้องห่วงค่ะอีก2วันหมอจะผ่าตัดให้เลยไม่เสี่ยงมากผ่าแล้วก็หายแต่ว่าฉันเป็นห่วงร้านหมอจีนเฮ้ยโถ่ไม่ต้องห่วงร้านหมอหรอกอาห่วงตัวเองก่อนเถอะครับนั่นสิมีพวกเราอยู่ตั้ง3คนไม่ต้องห่วงผมจะนั่งเล่นเกมดูแลลูกค้าอย่างดีอุ๊ยนั่นนี่แล้วไหนนู่นจบหรือยังต้องขอเลือดไปตรวจนะคะช่วยออกไปก่อนค่ะได้ค่ะกลับไปเลยจะไม่เป็นไรหรอกกลับไปเถอะเอาละกลับได้แล้วไปพักผ่อนมากๆนะคะขยันกันหน่อยนะได้แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะแม่อยากอยู่ต่ออยู่เป็นเพื่อนอาสาแม่เออไปเลยไม่ไปไปเรากลับไปที่ร้านก่อนนะมีอะไรก็โทรหาว่างคุยด้วยไหมฉันดูข้อมูลทั้งหมดละเอียดยิบคนบอกข่าวน่าจะคุ้นเคยกับพวกพี่หลัวเกิงไงเบื้องบนให้ความสำคัญมากสั่งให้ตรวจสอบทันทีที่ยังสืบไม่เจอเพราะเราทำงานสะอาดต่อให้มีหลักฐานครบก็ผ่านด่านฉันไม่ได้ที่ผ่านมาฉันช่วยซื้อถูสู้หลายคดีรอดทุกเคสบอกให้รู้ล่วงหน้าอยู่วงการนี้เตรียมใจไว้แล้วไม่ต้องออมมือทางแม่จะได้คุยให้เองฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายพี่หยุดเถอะได้ช่วยจัดการให้หน่อยแล้วกันลัวเกิงคุณรู้จักอยู่แล้วส่วนคนข้างๆน่าจะรู้จักกันดีฉันเหมาห้องเล่นไพ่ไปแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นกันนะไม่ก็จะมาได้อ้างนู่นอ้างนี่บอกไม่ว่าไปตกปลาตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วโอเคดื่มเลยไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วอ๋อ 3-4 ปีได้แล้วมั้งจริงสิทำไมถึงชวนมาให้ได้เดือนหน้าประชุมบอร์ดกรุ๊ปเลยปีฉันจะนั่งเก้าอี้ประธานยินดีด้วยนะนายก็มีเอี่ยวด้วยยินดีด้วยกันนี่แหละรู้จักนายที่ข้อไก่ตอนเด็กๆแต่งตัวมอมแมมเก่งแต่ตีกันไม่นึกไม่ฝันว่านายจะเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆฉันแค่ออกมาหากินก็ไม่รู้เหมือนกันใครเก่งคนนั้นก็ได้นักแต่อาชีพของนายเนี่ยต้องต่อคิวเอาไหนจะต้องรินน้ำชาให้เบื้องบนอีกพวกเขาไม่เกษียณนายติดปีก็บินไม่ถึงถ้าเห็นฉันเป็นพี่เนาะอย่าลืมฟื้นถึงในอดีตเลยสาบานกันแล้วพี่น้องต่างแซ่มิสุขร่วมเสพเอ้าจะได้เกษียณก่อนเวลาเรียบร้อยดีแล้วโครงการพัฒนาตรงนั้นประชากร 10,000 บ้านส่วนตัว 12 โซนไอ้พวกบ้านนอกศาลเจ้ามันยังยอมขายฉันคุยกับกรรมการหมู่บ้านไว้ให้แล้วนะอีก2ปีเลือกประธานนี่นายเป็นถึงตอนนั้นให้ฉันออกหน้าซื้อที่ส่วนนายใช้กุ๊บเหลยปี้ต่อรองกับรัฐบาลเป็นรูปแบบใช้สอยมีแต่พวกโง่ๆแย่งกันล้อมที่ไว้ปัญญาอ่อนไร่นาไม่รู้กี่แปลงที่ดินที่อยู่นอกเมืองนายเป็นกรรมการซื้อที่ดินที่ไม่มีคนเอาแล้วฉันก็วางโครงการให้โจรในสภาเปลี่ยนโครงสร้างจบถ้างั้นทั้งเขตพัฒนาก็เป็นของเราหมดเลยเออชนหน่อยมามาจริงสิฉันสั่งไปแล้วนะให้จัดการทีมของสื่อถูฉันทำงานสุจริตแล้วประวัติเร็วให้ใครรู้ไม่ได้ซื้อถูสินผิงช่วยงานฉันเป็น10ปีเก็บไว้ไม่ได้แต่คนที่รู้เรื่องของนายมากที่สุดคือฉันไอ้เฉียนอย่าพูดแบบนี้สิฉันเห็นนายเป็นญาติของฉันนะแกแล้วยังเหมือนเดิมล้อเล่นไม่ได้เลยจริงจังไปแล้ว เออจริงสิเดี๋ยวต้องไปสมาคมกับพวกบ้านนอกสักหน่อยนะเนี่ย
อย่านานนะคืนนี้ต้องนั่งเรือกลับฮ่องกงเอานะจัดการให้เรียบร้อยแล้วคุยแป๊บเดียวกลับฮ่องกงเลยอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวฉันต้องเคลียร์ทีมซื้อถูให้ได้ละครฉากใหญ่รังเริ่มฉันต้าเหวินแค่หยิบน้ำตาลโยนถ้วยทิ้งเลยเหรอหาไม่เจอน้ำตาลอยู่ตรงไหนทำไมไม่ชี้ตั้งแต่แรกเล่าแล้วก็บอกกี่ครั้งกี่หนเดี๋ยวเรียกชื่อเต็มหุงข้าวหุงข้าวดูสิบอกให้สั่งพิซซ่าเอาไงในสังงานใหญ่เลยพวกเขาน่ะอยากกินอะไรที่มีประโยชน์ไม่มีใครกินพิซซ่าหรอกไม่กินพิซซ่าก็สั่งอาหารสิกินได้ทุกคนน่ะถ้าทำไม่เป็นฉันก็ทำไม่เป็นดูสิเละเทะไปหมดแล้วเฮ้ยอย่าพูดมากได้ไหมพวกเขาน่ะไปเยี่ยมคุณอาที่โรงพยาบาลฉันแค่อยากทำงานให้บ้านนี้บ้างนายจะไม่ช่วยเหรอนายเป็นเขยนะเขยอะไรกันเล่าเอาจริงเลยเหรอนี่ทำไมเพราะพี่เธอไม่เพราะแม่เธอฉันจะยอมเล่นละครเหรอต้องมาช่วยหุงข้าวเนี่ยให้ฉันเป็นผัวจริงเหรออึดอัดนักใช่ไหมไม่เป็นไรหย่ากันเลยเอ้าก็จะหย่าจะหย่าจะหย่าอยากหย่านักใช่ไหมหย่าก็ได้นายอ่ะหาว่าฉันเอาแต่ใจนายเป็นผู้ชายไม่มีความคิดเลยเหรอนายอยากหย่าก็หย่าสิฉันอยากหย่าเหรอเธอเป็นคนบ่นว่าจะหย่าฉันเคยบอกเมื่อไหร่ว่าจะหย่ากันนี่น้ำเดือดแล้วเป็นยังไงตรงนี้นี่เช็ดหน่อยสิเช็ดอยู่โอ้ยตรงนั้นไหม้แล้วน้ำแห้งหมดเลยปิดไฟเลยบอกแล้วไม่ต้องทำเองเอาเป็นว่าเสร็จเรื่องหลวงเกิงแล้วอยากกันเลยก็ได้แล้วแต่สั่งพิซซ่าใช่ไหมครับนี่ผีบ้านายสั่งอะไรนี่ตกลงจะทำต่อไหมที่อยู่คือที่นี่นะครับวางไว้ก่อนฉันบอกแล้วไงว่าจะทำเองสั่งพิซซ่าทำไมอ่ะนี่ไอ้น้องไม่มีใครสั่งพิซซ่านี่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรเธอล่ะเลือดไหลเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอ่ะหนีเร็วไปโอ๊ยเป็นไงบ้างเจ็บมากเดินไหวไหมขึ้นหลังฉันมาครับพวกแกอย่าคิดว่าจะหนีรอดอย่าขยับเย็นๆดูเอาเองอย่าทำอะไรนะอย่าพูดอะไรทำไมไปพวกเรานะพวกแกจับลูกสาวกับหลานฉันทำไมช่วยด้วยท่องแกบอกว่าถ้าช่วยงานเขาลูกหลานของคุณจะปลอดภัยช่วยพวกเราด้วยปล่อยพวกเราเถอะช่วยด้วยอย่านะอย่านะอย่านะนี่ยี่เฉียนจำไว้นะคืนนี้ได้ปลาหางเหลืองหลายตัวมีเรือสองลำสวนกับเรือหนึ่งลำนะบอกท่านแกด้วยทีหลังยานั้นมาเจอที่มาเก๊าที่เกียร์ตั้งเรือได้
นี่แหละชีวิตพออายุมากแล้วจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยแม่เมื่อกี้อาเอิญยังยิ้มอยู่เลยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วอย่าคิดมากนะหวังว่านะฮัลโหลว่าไงรักพี่ใหญ่ช่วยด้วยเมื่อกี้มีคนมาที่บ้านจะฆ่าฉันกับต้าเหวินพวกพี่อย่ากลับมานะบ้านโดนระเบิดอย่าให้แม่รู้ล่ะโหลเฮชุนเงินในสวนออร์แกนิกถูกขโมยไปหมดคนปลอดภัยก็พอเดี๋ยวเธอกลับโหลมาดามสารวัตรฟังถูกแทงอยู่โรงพยาบาลได้จะไปเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอไม่มีเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วล่ะกลับไปกินข้าวที่บ้านอ่ะอืมใช่ไม่ได้แล้วไปกินข้าวที่บ้านฉันดีเลยจริงด้วยแม่ผมลืมไปวันนี้มีนัดไปบ้านเลยๆกันจะไปรบกวนเขาได้ยังไงแม่เดี๋ยวก็เป็นลูกสะใภ้แม่แล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่ดีหรอกมั้งใช่ค่ะเขาจะทิ้งหนูใครบอกอยากแต่งจะตายแล้วก็ไปที่บ้านเลยๆจริงๆแม่เดี๋ยวจะรักก็ไปฉันไม่ไปต้องกลับสอนอก่อนทางนู้นมีอะไรเหรอสำคัญมากโทรมาตามให้ไปสามคนนี้มีรับลมคมในมีอะไรกันแน่ถ้าจะกลับสอนอให้พี่ใหญ่ขับไปส่งก็ได้ไม่ต้องหรอกขอลงข้างหน้าผมจะโทรหานะเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณครับสารวัตรเป็นไงบ้างหมอบอกเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้ท่านผบ.ถึงเรียกเรามานี่ไงตรวจสอบกันแล้วจุดเกิดเหตุไม่มีคนอื่นมีแต่สารวัตรฟังก็วงจรปิดจุดนั้นถูกทำลายทำไม่ติดอะไรเลยไม่มีข้อมูลคนร้ายเลยเหรอเครื่องที่ใกล้สุดอยู่ห่างออกไป1 กิโลถ้าติดชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ไม่เห็นหน้าถ้ามันไกลทายติดก็เท่านั้นท่านครับท่านครับท่านครับทุกคนได้รับข่าวกันแล้วนะเราเพิ่งแถลงข่าวเสร็จไปเมื่อสักครู่เบื้องบนให้ความสนใจเป็นพิเศษนะสารวัตรฟังไม่มีศัตรูไม่มีคดีใหญ่พัวพันมีคดีไหนที่สืบอยู่แล้วไม่ได้รายงานหรือเปล่าไม่ครับท่านฟังนะทุกสน.ช่วยกันทำงานสืบหาความจริงจับคนร้ายให้ได้ภายใน24 ชั่วโมงรับทราบเธอน่าจะรู้ว่าทำไมฉันถึงนัดเธอมาเรามีงานใหญ่ทำไมถึงลาออกอ่ะโทษทีฉันไม่อยากเป็นตำรวจแล้วนี่ไม่ใช่ข้ออ้างเลยไม่เกี่ยวกับใครค่ะได้เธอไม่พูดใช่ไหมหัวหน้าเธอคิดบ้างไหมมาดามเป็นใครกันแน่ถ้าเธอลาออกเพราะเรื่องของเรา3 คนฉันคงผิดหวังในตัวเธอมากมันไม่เกี่ยวค่ะฉันแค่อยากรู้ว่าตกลงเธอพูดให้รู้เรื่องสิใครๆก็รู้ว่าเธอเก่งเป็นผู้ช่วยฉันทำงานตั้งนานลาออกทำไมสารวัตรฟางตายแล้วเราต้องการคนถ้าเธอกลับมาฉันจะไปทวงจดหมายลาออกคืนให้เองสบายมากฉันผิดหวังในตัวเธอจริงคุณหนูซอหยินพวกดักๆมาหรือยังอยู่ข้างบนค่ะขอน้ำชาหน่อยค่ะมาครับแม่โอ้โหบ้านของเธอใหญ่จังสวยมากเลยนั่งก่อนแม่จำไม่ได้แล้วเหรอแม่กับแม่เลยๆร้องเพลงด้วยกันที่นี่จริงเหรอวิตายจำไม่ได้เลยแล้วแม่หนูล่ะไม่อยู่ฮ่องกงค่ะพอดีช่วงนี้ไปดูงานที่อื่นน้าว่าหนูคงบอกน้าไปแล้วเฮ้ยความจำไม่ดีกินยาดีกว่าแม่กินแล้วกินที่โรงพยาบาลจริงเหรออืมจำไม่ได้อีกแล้วแล้วมาที่นี่ทำไมกันล่ะฮะเมื่อกี้เราไปเยี่ยมคุณอาเอิญจำไม่ได้เหรอคะจริงด้วยแล้วคุณอาเป็นไงบ้างไม่เป็นไรกำลังจะผ่าตัดผ่าแล้วก็หายเองเลยน่ารักมากบอกว่าถ้าคุณอาหายแล้วกลับบ้านให้มาอยู่บ้านหลังนี้ห้องใหญ่สุดจ้างคนมาดูแลช่วยให้คุณอาหายดีไวๆไงแม่สิ้นเปลืองเปล่าๆนะกลับบ้านเดี๋ยวแม่ดูแลเองไม่สิ้นเปลืองหรอกค่ะ
คุณอาเอิญจะได้หายเร็วๆหนูกับซินผิงตัดสินใจแล้วเมื่อกี้แม่รับปากไปแล้วนะแม่จะไม่ได้อีกแล้วเหรองั้นแม่ต้องกลับไปเก็บเสื้อผ้าก่อนไม่ต้องกลับหรอกผมเก็บเสื้อผ้ามาให้หมดแล้วห้องก็พร้อมแล้วแม่ขึ้นไปดูก่อนสิต้าเหวินเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแล้วดักดักล่ะอ๋อยายตัวแสบนั่นพอเห็นเตียงใหญ่ๆก็เคลิ้มหลับไปเลยผมเริ่มเบื่อจริงๆเอาหน้ายอมน้องหน่อยเธอเป็นผู้ชายนี่แน่นอนครับคุณนะเอางี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่จัดไว้ให้คุณอาเอิญดีไหมคะเออดีสิเออนี่ฉันก็จะไปดูห้องฉันเหมือนกันเออไปอดทนหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเฮ้ชุนไปกันบ้างพี่ใหญ่เจ็บจังเลยเดี๋ยวก็หายไอ้หมอนั่นมันจะฆ่าเราเห็นหน้ามันไหมเห็นไม่ชัดตอนนี้แม้แต่บ้านก็ไม่เหลือแล้วเด็กโง่ไม่กลัวไม่กลัวบ้านยังอยู่ขอโทษครับลูกพี่ดูแลน้องพี่ไม่ดีไม่จริงหรอกพี่ถ้าเขาไม่แบกฉันก็คงไม่เจ็บหลังขนาดนี้ไอ้โง่เอ้ยเธอเป็นผู้หญิงของฉันฉันไม่แบกใครจะแบกหรอขอบใจนะไม่โดนเส้นเอ็นทั้งคู่ไม่เป็นไรหรอกแต่หมอนั่นจะฆ่ากันเลยเป็นไงบ้างฉันให้ซ้อหยินอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วเป็นไงกันบ้างเอ้ยดีนะที่แม่ยายป่วยไม่งั้นจะตบตายังไงดีเกิดเรื่องกับทางก้อนหินด้วยฟังเวยเฉียนถูกฆ่าตายฝีมือหลวงกังแน่ๆเลยเขามีความแค้นกับเราจะฆ่าเราฉันเข้าใจแต่เขากับฟังเวยเฉียนอยู่คนละพักร่วมมือกัน30กว่าปีจะแตกหักกันทำไมล้างประวัติ30ปีมานี้คนที่ช่วยเขารู้เรื่องเยอะที่สุดก็คือฉันเขาจะฟอกตัวเองนั่นเหรอใจดำชะมัดเลยเยฉุนรู้ไหมคนที่มาปล้นเป็นใครเยฉุนยังไงบ้างเงินหายหมดเมียขอโทษไม่นึกว่าจะลงมือเร็วขนาดนี้ฉันผิดต่อทุกคนเองไม่มีใครรู้หรอกฉันจะให้ซอหยินเตรียมห้องให้นะจะได้พักผ่อนกันเหนื่อยกันแล้วแม่เป็นไงบ้างเราอยู่ที่บ้านเลยปลอดภัยไม่จับพิรุธไม่ได้แล้วดักล่ะบาดเจ็บนิดหน่อยไม่น่าห่วงอย่าคิดมากฉันไปช้าหน่อยนะหัวหน้าได้เรื่องแล้วพูดจุดเกิดเหตุคือถนนท่าเรือติงเจียวแถวนั้นมีคนตกปลากลางคืนบอกว่ามีแพล่องผ่านสารวัตรตกปลากลางคืนไม่น่าใช่ก่อนเกิดเหตุครึ่งชั่วโมงมีเรือหาปลาชิดแพมีคนขึ้นมาบนแพคนนั้นน่าจะเป็นสารวัตรฟังเช็คทะเบียนเรือแล้วคืนนั้นออกจากน่านน้ำฮ่องกงไปไหนมาเก๊าผมเช็คสัญญาณมือถือสัญญาณอยู่ในรถของเขาแล้วรถก็จอดที่ถนนท่าเรือเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้าไปมาเก๊าหลัวเกิงล่ะพอสารวัตรถูกแทง1ชั่วโมงเขานั่งหอจากมาเก๊ากับฮ่องกงเขาก็อยู่มาเก๊านี่ท่านครับท่านครับท่านครับดูข่าวนี้กันหรือยังขอโทษครับเราไม่ว่างดูสนย.แจ้งมาว่าเกิดเหตุระเบิดที่บ้านคุณผมต้องการคำชี้แจงขอโทษครับผมก็อยากรู้ว่าเป็นใครตอนนี้เราสืบคดีของหลัวเกิงอยู่มีหลักฐานเพียงพอไหมก่อนสารวัตรเกิดเรื่องเข้าไปมาเก๊าในเวลาเดียวกันหลัวเกิงก็อยู่ที่นั่นทำไมสองคนนี้ถึงไปมาเก๊าในเวลาเดียวกันต้องแน่ใจก่อนที่จะรายงานครับไม่ได้นอนกันเหรอเราอยากทำเพื่อสารวัตรฟางครับเขามีปัญหาหรือเปล่าก็ช่างเบื้องบนไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนเหนื่อยหน่อยนะปิดคดีเร็วๆรับทราบรับทราบหัวหน้าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าแค่บังเอิญว่าอยู่มาเก๊าผมอยากถามนอนแล้วมีอะไรที่เราไม่รู้กันหรือเปล่าครับสารวัตรฟางกับหลัวเกิงรู้จักกันนานกว่า30ปีมาเฟียตำรวจช่วยกันหาผลประโยชน์รถฟางไปมาเก๊าแล้วเจอกับหลัวเกิงนี่เองที่ผมไม่พูดเพราะเรื่องของสารวัตรฟางมีผลต่อชื่อเสียงตำรวจถ้าเป็นตำรวจนอกรีดชื่อเสียงปนปี้หมดนะ
ช่วงนี้ภาพพจน์ของเราเป็นไงทุกคนรู้ดีแก่ใจผมแค่อยากสืบให้รู้แน่ชัดแล้วค่อยบอกให้ทุกคนรู้หัวหน้ายังมีอีกเรื่องนึงว่ามาในป่านี้ติดต่อมาดามไม่ได้เลยมาดามส่งข้อความมาบอกว่าจะตามคดีเองเขาบอกไม่ว่าจะไปที่ไหนบ้างไม่นะไม่เขาไม่เคยไม่รับผิดชอบแบบนี้รับโทรศัพท์ไม่อ่านข้อความเอาไปก่อนไปครับครับรีบร้อนมาหาพ่อบุญธรรมมีอะไรเหรอทำไมทำแบบนี้ก็ตกลงกันแล้วนี่ต่างคนไม่ก้าวก่ายกันคุณกำจัดต้าโถได้เป็นเจ้าพ่อมาเฟียหนูไม่ว่าผู้บริษัทของเหลยหัวปี้หนูก็ไม่ว่าแต่นี่ข้าตำรวจนะฉันไม่เข้าใจเธอพูดอะไรคุณไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไรกันที่ความสัมพันธ์ของเราแตกแยกเธออยากรู้อะไรใช่ฉันรู้จักสารวัตรฟางแล้วยังไงนักเลงรู้จักตำรวจไม่ได้เหรอฉันทำอะไรเธอก็รู้ตั้งนานแล้วนี่คิดว่าสิ่งที่ทำไปทุกอย่างถูกหมดเลยเหรอไม่ต้องมาถามเธอรู้ดีแก่ใจมีหลักฐานก็จับฉันเธอเป็นตำรวจนี่แต่ถ้ามีหลักฐานจริงๆในความสัมพันธ์ของเราเธอว่าคนอื่นจะเชื่อไหมขู่ฉันเหรอนกดีเลือกไม้ทำรังยังอยากเป็นตำรวจต่อก็อยู่นิ่งๆอย่ายุ่งเรื่องของฉันตอนนั้นพ่อแม่ฉันด่วนตายจากคุณอุ้มฉันกลับไปให้คุณย่าเลี้ยงคุณส่งเสียฉันเรียนดูแลฉันตลอดจนคุณย่าตายส่งฉันไปเรียนอเมริกาฉันคิดมาตลอดว่าคุณเป็นคนดีให้เกียรติคุณซาบซึ้งในน้ำใจแต่ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้เธอก็รู้ฉันเป็นคนเลี้ยงเธอแค่จำเอาไว้ว่าฉันเป็นคนดีของเธอเสมอก็เพราะเชื่อว่าคุณเป็นคนดีไงเพราะฉันเป็นตำรวจหรือว่าคุณเป็นมาเฟียฉันยังยอมรับไม่ก้าวก่ายคุณเลยพอทีฉันแก่แล้วอยากล้างมือในอ่างทองคำอยากเสพสุขความชั่วที่เคยทำไว้ฉันไม่อยากให้ใครรับรู้ก็เลยฆ่าคนเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันจะจับคุณจับฉันเหรอฉันเป็นคนเลี้ยงแกนั่งคนในละคุณชูมือขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมีละมีแล้วเร็วสิขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเก็บเงินเก็บทองไม่ลำบากพ่อบุญธรรมหนูให้ค่ะชิงชิงน่ารักมากเดี๋ยวพ่อบุญธรรมพาไปซื้อไอติมกินนะดีค่ะดีหนูชอบกินไอติมค่ะแต่คุณย่าไม่ยอมซื้อให้กินพ่อบุญธรรมใจดีที่สุดถ้าพ่อบุญธรรมบอกว่าฉันเป็นคนชั่วเธอยังจะชอบฉันอยู่ไหมไม่จริงลองไม่จริงพ่อบุญธรรมเป็นคนดีที่หนึ่งเลยและชิงชิงที่สุดชิงชิงน่ารักมากไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิได้ค่ะ1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 4 3 2 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากแล้วด้วยกันค่ะได้เลยมา1 2 3 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 4 3 2 4 5 6 7 8 9 10เย้
ไปซื้อไอติมกินกันอ้าใช่ย่อ